ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนมะพร้าวน้ำหอมไทยยังมีอนาคตไกลด้วยได้สิ่งดีคือเกลือจืดเข้าไปช่วยเสริมเติมต่อให้แล้วดำเนินสะดวกนะจะบอกให้ที่นี่ที่ไหนดำเนินสะดวกราชบุรีทานราชบุรีเห็นมีงานเข้าออกร้านที่ไหนที่นี่ดำเนินสะดวกราชบุรีทั่วโลกรู้จักมะพร้าวน้ำหอมไทยและรู้ว่าเมืองหลวงของมะพร้าวน้ำหอมไทยอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกของราชบุรีทางการเขาสั่งมาว่าให้ทุกภาลาใช้แมสและเจลแมสเจลแมสเจลแมสเจลทุกสิ่งอย่างของดำเนินสะดวกเอื้อและอวยให้มะพร้าวน้ำหอมที่นี่มีคุณภาพจนทุกคนติดใจทั้งหอมทั้งหวานทั้งซ่าปัจจุบันมีสิ่งที่เรียกว่าเกลือจืดที่กรมพัฒนาที่ดินและสถาบันอิเล็กตรอนนิวเคลียร์แห่งชาติรับรองว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อพืชและสัตว์เพราะมีกัมมันถันและแคลเซียมสูงทำให้ด้วงมะพร้าวไม่รบกวนลำต้นก้านแข็งแรงเจริญเติบโตไวไม่ถึง3ปีครึ่งให้ผลผลิตดำเนินสะดวกมะพร้าวน้ำหอมตอนนี้อันดับ1ของโลกนะฮะอย่าว่าของประเทศนะฮะของโลกนะฮะกระจายไปทั่วครับนะฮะและเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดนะครับที่สำคัญแคลเซียมช่วยทำให้ก้นลูกมะพร้าวไม่แตกถือว่าลดต้นทุนเกลือจืดแคลเซียมสูงช่วยลดอาการตูดแตกกันยาตุลานต้องใส่เกลือจืดฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนเสริมเข้าไปเพื่อลดอาการตูดแตกน้อยลงเท่าไหร่รายได้ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นเมื่อ7ชั่วโครดคนที่ผ่านมามะพร้าวก็คือมะพร้าวแต่นวัตกรรมเสริมส่อต่อยอดเป็นเรื่องที่เราควรรับไปลองทำกันดูขอรับเหลือจืดที่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้ใช้แล้วให้ลองเหมือนนักวิชาการแหละคือการวิจัยทดลองให้รู้ก่อนว่ามันดีจริงให้เกลือจืดแล้วมะพร้าวน้ำหอมเราจะทั้งหาทั้งซ่อมทั้งหอมทั้งซ่าแจ๋วรอบจบแล้วแจ๋วดำเนินสะดวกเป็นเมืองหลวงของมะพร้าวน้ำหอมของโลกของประเทศไทยแม่นบ่แม่นดีใจได้ไปเมืองราชูเด่นทางการเมืองราชบุรีเกษตรกรรมเข้ามากมีอุตสาหกรรมน้องพี่ก็ดีเหมือนกันราชบุรีอยู่มานานวันช่วยแลกเจิดการนอกเมืองนี้ไงเอ้าข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้ว่ามะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวกยังจะหอมหวานไปอีกไกลถ้าเกษตรกรใส่ใจดูแลมันราชบุรีนะจะบอกให้อุตสาหกรรมน้องพี่ก็ดีเหมือนกันราชบุรีอยู่มานานวัน